เดือนเพ็ญเด่นดวงเปิดตารางคอนเสิร์ตหลังเพลงดังนะครับล่าสุดวันสิ้นปีมีคนจ้างแล้วความโด่งดังของเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะทำให้ตอนนี้นอกจากการถ่ายรายการถ่ายคอนเทนต์รีวิวแล้วนะครับตัวของเดือนเพ็ญเด่นดวงก็ได้เริ่มกลับมารับงานโชว์ตัวและคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะครับและล่าสุดนะฮะเพจของเดือนเพ็ญที่ดูแลโดยลูกสาวนะครับได้มีตารางงานชุดแรกหลังเพลงดังออกมาแล้วนะครับโดยเพจของเดือนเพ็ญก็ได้เผยตารางแรกพร้อมแคปชั่นว่าคิวงานคอนเสิร์ตคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ21กันยายนถ่ายงานเวิร์คพอยต์22กันยายนตลาด304ปราจีนบุรี30กันยายนฟันเฮาส์มหาสารคาม11ตุลาคมตะวันนานครพนมนะครับ31ธันวาคมตะวันนานครพนมอยู่ใกล้หม่องใดฝากมาให้กำลังใจแน่เด้อค่ะแล้วก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะครับโดยเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะนะฮะเดิมทีมาจากเพลงสมองคนจนนะครับของคุณมืดไข่มุกวงพลอยนะฮะที่ร้องว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีเสียงไหมครับมีเงินให้ยิ้มไหมครับมีงานให้ทำไหมครับเส้นไม่ใหญ่ไม่โตโล่ไม่มีจะโชว์แต่งตัวก็ไม่ได้โก้แต่ไม่โป้นะครับและหลายคนมองว่าเป็นเพลงที่สะท้อนสังคมในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ